ของกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะตอนนี้มีการพูดถึงกันเยอะเลยทีเดียวนะคะในส่วนของภูมิใจไทยยังคงเดินหน้าผลักดันในเรื่องนี้แล้วก็ประกาศด้วยบอกว่าจะหาให้ได้นะคะ 100,000 รายชื่อเพื่อจะกดดันค่ะขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรในชัยชิดชอบก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเองไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะมาขวางการเสนอกฎหมายฉบับนี้ค่ะเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยเดินหน้าผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมความผิดทางอาญาให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองอย่างเต็มที่นะคะโดยจะขอให้วิปรัฐบาลเลื่อนขึ้นมาค่ะให้เร็วที่สุดพร้อมกับล่ารายชื่อประชาชน 100,000 คนเสนอกฎหมายอีกฉบับเพื่อให้ครอบคลุมเหตุการณ์กลุ่มพันธมิตรยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสนามบินเหตุจลาจลเดือนเมษายน2552และเหตุการณ์ความรุนแรงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2553ยกเว้นแกนนำผู้ชุมนุมผู้สั่งการที่กระทำผิดทางอาญาและเข้าข่ายก่อการร้ายพร้อมกับบอกว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองในการเสนอกฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถึงนายกรัฐมนตรีจะไม่เห็นด้วยก็ตามต้องขอยืนยันนี่คือสิ่งที่ทางพรรคขอนำเรียนให้ทราบประการที่สองหากกรณีที่พรรคเสนอแนวทางอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยทางการเมืองอาจจะมีบางพรรคการเมืองหรือแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยตรงนั้นก็เป็นสิทธิของทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับจะไม่มีผลอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารเราเสนอแนวทางอย่างนี้แหละออกกฎหมายให้อภัยนิรโทษกรรมให้กับพี่น้องที่บริสุทธิ์เราร่วมชุมนุมอย่างนี้ส่วนท่านไม่เห็นด้วยกับเราเป็นสิทธิของท่านไม่เป็นไรแต่ท่านลองหาทางดูสิว่าท่านมีทางอื่นอีกไหมก็เสนอให้กับบ้านเมืองมาขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกเลื่อนวาระขึ้นมาหรือไม่นะคะก็อยู่ที่การตัดสินใจของวิปรัฐบาลแต่พรรคภูมิใจไทยมีสิทธิเสนอกฎหมายนี้โดยที่นายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิขัดขวางสับสนในเรื่องของกฎหมายโอ้นายกไม่มีอำนาจบังคับแทนได้นะครับแต่นายกเสนอความในฐานะผู้จัดการรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลท่านนายกเป็นผู้แทนด้วยท่านก็มีสิทธิออกแสดงความคิดเห็นแล้วถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาจะเอานะครับนายกก็ค้านไม่ได้ครับแต่ในอีกสถานะนึงเนี่ยนายกก็เป็นผู้นำรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยก็อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลอันนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องอันนี้ก็ผมเรียนนะฮะเรื่องของกลุ่มแนวร่วมของรัฐบาลเขาต้องประนีประนอมกันเข้าใจกันศึกษาหรือกันนะครับมันไม่ใช่จะเอาเสียงคนเดียวเนี่ยมาขี้ขาดอะไรไม่ได้ต้องเสียงส่วนใหญ่เท่านั้นซึ่งวันนี้ค่ะต้องจับตาการประชุมวิปรัฐบาลเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยยืนยันเสนอเลื่อนวาระกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาแน่นอนนะคะซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะยื้อเวลาไปอีก2เดือนเพื่อพรรคภูมิใจไทยเล่ารายชื่อประชาชนเสนอร่างกฎหมายอีกฉบับเข้าไปพิจารณาพร้อมกันค่ะและถึงแม้ว่าพรรคภูมิใจไทยก็จะยืนยันนะคะเดินหน้าล่ารายชื่อของประชาชนให้ครบ 100,000 คนเพื่อผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมให้เป็นรูปธรรมนะคะแต่ว่าพอไปถามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีนะคะแล้วก็ไม่สนใจด้วยโดยมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแล้วก็ยิ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรียังยอมรับค่ะว่าเป็นเพียงหนึ่งเสียงในสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิ์ขัดขวางพรรคภูมิใจไทยตามที่นายชัยชิดชอบระบุแต่เมื่อเป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องฟังมติวิปรัฐบาลเช่นกันเพราะเอกภาพในพรรคร่วมรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือตามข้อบังคับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยสมาชิกก็จะฟังเสียงกรรมการประสานงานว่าเขาจะมีแนวทางอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็อยู่ในช่วงซึ่งกำลังเร่งรัดกฎหมายสำคัญที่เป็นกฎหมายนโยบายนะครับโดยเฉพาะในสมัยประชุมนิติบัญญัติผมยังคิดว่ากฎหมายอะไรซึ่งมีความเห็นพ้องต้องกันเห็นว่ามีเรื่องจำเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดประโยชน์ในด้านนโยบายต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดเช่นเดียวกับผู้จัดการรัฐบาลค่ะที่ยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อเสนอของนายเนวินชิดชอบผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเพราะไม่เห็นด้วยแต่ยังต้องทำหน้าที่ประสานงานเพื่อประคับประคองพรรคร่วมรัฐบาลให้เดินหน้าต่อไปก็ผมเรียนแล้วว่าผมไม่จำเป็นต้องไปคุยเขาทุกเรื่องนะครับคือการที่เขามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับผมเนี่ยเขาไม่ได้หมายความเขาจะต้องมาอยู่ใต้อานัตผมทุกอย่างนะครับหรือว่าการที่เขามาร่วมรัฐบาลกับผมเนี่ยไม่ใช่ผมจะต้องไปฟังเขาทุกอย่างมันก็ดูเป็นเรื่องๆไปผมดูในเฉพาะเรื่องที่ว่าให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้
อย่างมีเอกภาพขณะที่แกนนำนปช.ไม่เห็นด้วยกับการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเช่นกันเพราะเห็นว่าเป็นเพียงกฎหมายเพื่อฟอกความผิดให้กับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่สลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตอีกทั้งคนเสื้อแดงพร้อมต่อสู้เพื่อความถูกต้องในชั้นศาลเท่านั้น